ในคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเกาะสะท้อนมาดูกันครับว่าถ้าเราเจอแครี่ตัวไหนเนี่ยไอเทมเกาะสะท้อนของเราจะคุ้มค่าบ้างก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับมาที่ตัวแรกครับกับ Violet มาดูกันว่าการที่เราออกเกาะสะท้อนมาเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่ากับการกัน Violet มาเราก็จะยิงแบบคอมโบทั่วไปเลยนะครับยิงยิงซอยซอยยิงยิงโหดูครับตอนนี้เลือดไวโอแบบหายไปแทบจะ 40% เลยนะโอ้โหตอนนี้นี่เรายิงตอนที่บอทมันยืนนิ่งด้วยซ้ำนะครับถ้าบอทเดินนี่ไม่ต้องบอกเราน่าจะตายเองและตัวต่อมาครับก็คือวอร์ไฮหรือว่าแวนนั่นเองมาดูกันว่าเกาะสะท้อนจะคุ้มกับการกันแวนหรือเปล่าซอยไปครับซอยไปครับดูดูตอนนี้เลือดแวนเริ่มลดแล้วนะครับโอ้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 โหรอบนี้หายไปเยอะกว่าไวโออีกครับหายไปเกือบครึ่งเลยนะประมาณ 45% เลยครับรอบนี้ถือว่าออกมาแล้วคุ้มครับมาครับและตัวต่อมาก็คือลินดิสนั่นเองมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่าใส่ไปใส่ไปโหนิดแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่สะท้อนก็แรงเหมือนกันครับดูดูเลือดลินดิสหายไปดิโอ้โหโอ้โหลินดิสบอกเลยครับว่าเกาะสะท้อนโคตรคุ้มครับหายไปครึ่งหลอดเลยนะเกาะสะท้อนคุ้มมากครับและตัวมาครับสลิมนั่นเองมาดูกันซอยไปครับซอย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 อุ้ยดูเหมือนว่าสลิมจะแรงอยู่นะอุ้ยสำหรับสลิมนะครับก็ทำไปประมาณ 40% ได้เลยครับก็ถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับโอเคครับและตัวต่อมาก็คือเอลันดอร์นั่นเองแต่สำหรับเอลันดอร์ก็อาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่ามี2ชิ้นเลยนะที่มันสามารถดูดเลือดได้ก็คือธนูแล้วก็ทารอนนั่นเองอาจจะทำให้ก่อสะท้อนเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะมันมีดูดเลือดมาทดแทนนั่นเองนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับคือเอลันดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นฟาร์มนะแล้วก็ออกธนูซึ่งบอกเลยว่าเกาะสะท้อนเนี่ยไม่ค่อยคุ้มกับเอลันดอร์เท่าไหร่ครับและตัวต่อมาครับก็คือเอลสูนั่นเองมาดูกันว่าเกาะสะท้อนจะคุ้มกับเอลสูหรือเปล่า1เมตร2เมตรแล้วก็3เมตรแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาอันตียังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายก็นั่นแหละครับไม่คุ้มเลยครับออกเกาะสะท้อนมาคือแทบจะไม่ได้ใช้ผลของเกาะสะท้อนเลยนั่นเองเพราะว่าตัวของเอลซูเนี่ยมันไม่สามารถติดคีย์ได้นั่นเองครับทำให้เกาะสะท้อนเนี่ยสะท้อนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับถ้าไม่ติดคีย์เอาเป็นว่าถ้าเจอเอลซูออกเกาะสะท้อนไม่คุ้มครับและตัวต่อมาครับก็คือยอนนั่นเองมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่าลูด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 โอ้โหสำหรับยอนนี่ก็เลือดหายไปประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับประมาณ 40% กว่าเลยก็บอกเลยว่าเกาะสะท้อนเนี่ยคุ้มมากแต่เลดเกมเนี่ยยังไงเกาะสะท้อนก็ไม่สามารถหยุดยอนได้อยู่ดีครับคือมันแรงจริงๆนะยอนอะเลดเกมอะถ้ามันได้ลูดนะแต่ถ้ามันไม่ได้ลูดก็ลาก่อนและตัวต่อมาครับก็คือเทลอนาดนั่นเองมาดูกันว่าเกาะสะท้อนจะคุ้มหรือเปล่ารับยิงไปซอย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 โอ้เริ่มลดแล้วครับเริ่มลดอยู่เริ่มลดอยู่ยังไงดีซอย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 โอ้โหโอ้ผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรครับดูเลือดของเทลครับคือยิงเองเจ็บเองนะเนี่ยหายไปเกินครึ่งหลอดเลยครับประมาณสัก50%กว่าเลยนะบอกเลยว่าออกมาเพื่อกันเทลเนี่ยคุ้มค่ามากครับและตัวต่อมาครับก็คือไฮยาเตะมาดูกันว่าเกาะสะท้อนเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าไป
ปึ๊บลำอุ้ยยังไม่ตายลำนี่ไงสำหรับไฮยาเตะก็สะท้อนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเหมือนไฮยาเตะมันแรงเกินไปด้วยแหละสกิลมันเป็นทูดาเมจครับบอทก็เลยตายง่ายเกินไปก็สะท้อนไปได้แค่ 20% ครับโดยประมาณนะและตัวมาครับก็คือคาเฟนี่นั่นเองมาดูกันว่าก่อนสะท้อนจะคุ้มหรือเปล่ายิงไปเลเซอร์ยิงอุ้ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับลดไปแค่ 20% เองนะโดยประมาณนอกจากจะสะท้อนได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับตัวของคาเฟ่เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถวิ่งยิงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มีก่อนสะท้อนเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับมันครับถ้าจะแก้ทางคาเฟ่จริงๆอาจจะต้องเป็นชิลออฟลอสถึงจะแก้ได้ดีและตัวต่อมาครับก็คือลุงโมเรนนั่นเองมาดูกันยิงไปโอ้โหเหมือนว่าก่อนสะท้อนจะทำอะไรลุงโมเรนไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยก่อนสะท้อนจะทำอะไรลุงโมเรนไม่ได้เลยครับเพราะว่าพาสซีฟของลุงโมเรนเนี่ยมันก็จะได้รับเกราะเวทนั่นเองครับก็การที่ผลของเกราะสะท้อนมาเนี่ยทำให้แบบแทบจะไม่มีผลเลยครับบอกเลยครับว่าออกเกราะสะท้อนมาเพื่อกันโมเรนเนี่ยไม่คุ้มครับและตัวต่อมาครับก็คือสจวนนั่นเองมาดูกันว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าซอยก็ลดไปประมาณ 30% ครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะเนื่องจากตัวของสจวนเนี่ยมันไม่ออกคิเพราะงั้นมันก็เลยสะท้อนไม่ค่อยคุ้มครับและตัวมาครับก็คือทอนนั่นเองมาดูกันว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วก็จะใส่สีม่วง3เม็ดไปเลยนะครับยิงปุ้งก็สรุปง่ายๆเลยครับไม่คุ้มครับก็เหมือนสจวนเมื่อกี้เลยครับตัวมันไม่ออกคีนั่นเองตัวมันออกเป็นเจาะเกาะซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็สะท้อนไม่คุ้มครับและตัวต่อมาครับก็คือลาวิลนั่นเองมาดูกันปิ้วยิงซอยโอ้โหคลีเน้นๆคลีล้วนก็สำหรับลาวิลนะครับถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันคุ้มนะแต่ว่าที่เลือดของลาวิลมันลดไปน้อยเนี่ยก็เพราะว่าสกิล2ของลาวิลนะครับมันเพิ่มโล่นั่นเองมันก็เลยทำให้เหมือนไม่คุ้มแต่จริงๆผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะตัวของลาวิลเนี่ยมันออกคลิส่วนตัวผมมองว่าคุ้มครับคนดูว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ดูและตัวต่อมาครับก็คือน้องวิปนั่นเองมาดูกันน้องวิปยิงบ่ายซอยโอ้โหแทบจะไม่ลดเลยนะเลือดโอ้โหแทบจะไม่ลดเลยครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกเลยครับว่าออกก่อนสะท้อนมากันวิปเนี่ยไม่ค่อยคุ้มครับและตัวต่อมาครับก็คือเฟนิกซ์นั่นเองมาดูกันโอ้โหเฟนิกซ์โคตรแรงครับท่านผู้ชมโอ้แต่ก็สะท้อนไปเยอะนะทำเล่นไปก็สะท้อนไปประมาณสัก 30% ได้ครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมว่าและตัวต่อมาครับก็คือตีลี่นั่นเองมาดูกันฟึบซอยโอ้โหสะท้อนแรงอยู่ครับดูตีลี่เริ่มเจ็บแล้วนะโอ้ยสะท้อนไปครึ่งหลอดครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเกาะสะท้อนคุ้มค่ามากครับสำหรับการเจอตีลี่นะและตัวต่อมาครับก็คือเซริก้านั่นเองมาดูกันไปยิงโบยิงโอ้โหสำหรับเซริก้าก็แทบจะไม่ค่อยลดเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่เซริก้าไม่ค่อยลดเนี่ยก็เพราะว่าสกิล2เนี่ยเวลาเราวางโดนนะครับมันก็จะได้โล่นั่นเองก็เลยทำให้ผลของก่อนสะท้อนเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่และตัวสุดท้ายครับกับอีลินนั่นเองแครี่สุดฮิตประจำซีซั่นนี้เลยครับมาดูกันว่าถ้าอีลินเจอเกาะสะท้อนเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าอีลินเนี่ยมันทำดาเมจเป็นเวทครับมาดูกันจะคุ้มไหมยิงอันติปับโอ้โหคนครับเดี๋ยวมันสะท้อนหรือเปล่า
มันแทบจะไม่สะท้อนเลยครับทุกคนเฮ้ยก็ตามนั้นเลยครับสรุปเลยก็คือเกาะสะท้อนเนี่ยไม่มีผลต่ออีลินเลยถึงแม้อีลินจะออกกายภาพนั่นเองครับเพราะว่าดาเมจของอีลินเนี่ยมันเป็นเวทก็เลยแทบจะไม่ออกผลเลยนะและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าซุปกิมจิให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ